สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพพรจันทกิจมื้อนี้ก็วันที่8เนาะเย็นวันที่8ตอนนี้ก็ประมาณ 6:00 นแรงก็คือพามาอัปเดตก็คือแม่2สายที่แม่กุ้งผสมเป็น2สาย75ลูกเพิ่นในท้องเนาะเพิ่นกำหนดคลอดวันที่9แต่ว่ามื้อนี้แม่กุ้งคาดการว่าน่าจะเป็นกลางคืนเนาะพอเพิ่นมีอาการแล้วนะอาการของเพิ่นก็คือเริ่มเบ่งเนาะเบ่งถ่ายเป็นก้อนนะก้อนเล็กๆเนาะก้อนเล็กๆทอกระปั้นแล้วก็เล็กลงแล้วก็บ่อยถี่ขึ้นอันนี้ก็แสดงว่าหมูมีอาการเริ่มเจ็บท้องแล้วเนาะเบ่งไปเบ่งมากอะนมเพิ่นก็จะออกอ่ะพอถึงขนาดนั้นก็เพิ่นก็จะพร้อมที่จะคลอดเนาะอ่ะมื้อนี้ก็ตอนนี้ 6:00 นยังเฮากลับมาเบิ่งแม่กุ้งก็เช็คเบิ่งเบิดแล้วเนาะน้ํานมก็เต้าแรกนะคือเพิ่นคลอดเพิ่นออกแต่หมู่บ้านนี่ส่วนเต้าอื่นก็เริ่มจะเป็นหัวไม่ขีดแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปเบิ่งว่าเพิ่นคลอดแบบใดถ้าเกิดอัดคลิปท่านตอนเพิ่นคลอดหรือจังใดเดี๋ยวจะเฮ็ดคลิปเพิ่นคลอดลูกเนาะอีกเทื่อนึงให้เบิ่งส่วนมื้อนี้ก็มีอีกปัญหานึงก็คือแม่ตัวนี้เนาะแม่ตัวนี้ที่เพิ่นกำหนดคลอดวันที่16 17 16คือ17นี่แหละโดยประมาณเนาะไม่วันที่16ก็วันที่17เพราะว่าตอนนั้นก็คือนี่2ตัวนี้เนาะที่แม่กุ้งผสมมือเดียวกันแม่ตัวนี้เพิ่นมีปัญหามื้อนี้ก็ช่วงเช้าเนาะมาให้อาหารมื้อนี้คือทางโรงเรียนทางโรงเรียนของลูกเนาะเพิ่นมีกิจกรรมแม่กุ้งก็เลยบ่ได้มาช่วงเช้าช่วงเช้าก็เลยให้พ่อบ้านเพิ่นมาให้อาหารกะเพิ่นก็ว่าปกติเนาะส่วนช่วงบ่ายๆสายๆเพิ่นก็มาเฮ็ดคอกหมูช่วงเที่ยงเนาะสังเกตว่าเพิ่นหอบเพิ่นหอบแบบนี้ล่ะเนาะแต่ว่าหอบแห้งกว่านี้หอบแรงกว่านี้แล้วก็เพิ่นว่าคล้ายๆว่านอนลงบ่ได้เพิ่นเล่าอาการให้แม่กุ้งฟังเนาะแม่กุ้งก็ยังเพิ่นได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าพ่อมาตอนเย็นนี่ล่ะแม่กุ้งมาให้อาหารมาเห็นแล้วเนาะมาเห็นแล้วกะสันนิษฐานว่าเพิ่นเป็นไข่เพราะว่าตัวห่อนเนาะตัวห่อนแห้งไข้ขึ้นหางเพิ่นก็ยังสั่นอยู่เห็นอยู่ป่ะหางสั่นนี่ก็แสดงว่าเพิ่นเป็นไข่เฉียบพันธุ์เนาะบ่ได้แม่นว่าป่วยกะป่วยล่ะแต่เป็นไข่แต่เขาตามยาให้แล้วเนาะตอนนี้ก็คือตามยาให้เรียบร้อยแล้วก็เริ่มดีขึ้นสันนิษฐานได้เลยถ้าเกิดหมูเขามีอาการตัวห่อนหอบหายใจแรงเนาะอย่างนี้ก็เพิ่นไข่ขึ้นตอนนี้แม่กุ้งก็ตามยาให้แล้วเนาะ2เข็มก็คือส่วนตัวของแม่กุ้งจะใช้ของอะม็อกซี่เนาะแล้วก็โนวาซิแลนฉีดใส่ฝั่งละข้างเนาะข้างนึงกับฉีดอะม็อกซี่ส่วนอีกข้างนึงกับโนวาซิแลนเนาะอย่างละ10ซีซีอย่างละ10ซีซีตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วเนาะแล้วก็ส่วนอาการตัวเพิ่นห่อนนะกะพยายามไล่ระดับนะยาไปหดโตเพิ่นโดยตรงเนาะเดี๋ยวเพิ่นจะช็อกไล่ระดับจากพื้นเฮ็ดให้โตเพิ่นเย็นๆไล่ระดับจากพื้นมาท้องมาขาพยายามไล่ระดับให้เพิ่นเนาะยาไปหดโตโดยตรงเพราะว่าหมูจะช็อกถ้าเกิดเพิ่นมีอาการหอบแห้งตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วเนาะดีขึ้นแล้วเพราะว่าก็เริ่มกินแล้วมาที่แรกตอนบ่ายก็คือเพิ่นบ่กินเพิ่นหอบกับพ่อแม่กุ้งตามยาให้เราก็เริ่มดีขึ้นแล้วเนาะตัวก็เริ่มเย็นแล้วเพราะว่านี่ก็พ่มน้ำให้ตัวเพิ่นเย็นแล้วก็นี่เปิดพัดลมซอยเนี่ยมือนี้ก็บ่เป็นยังมือนี้เฮาก็ได้อยู่กับทําคลอดตัวนี้อยู่แล้วจังใดก็ได้มาเฝ้าอยู่แล้วแต่อาการโดยรวมเราก็บ่น่าเป็นห่วงเนาะเพราะว่าอาการหอบก็ดีขึ้นแล้วเนาะสันหางเห็นไหมหางไม่ตกเพราะพ่อบ้านเพิ่นว่าช่วงบ่ายเนาะช่วงบ่ายเพิ่นหอบจนน้ำลายออกแต่แม่กุ้งบ่เห็นเนาะแม่กุ้งเลยสรุปบ่ได้กับอีกอย่างนึงพ่อบ้านเพิ่นก็บ่จักว่าหมูน่ะเป็นอีหยังเป็นอีหยังเนาะพ่อแม่กุ้งมาเบิ่งตอนเย็นนี่แหละตอนเย็นเวลาให้อาหารก็เลยมาจับเบิ่งเพิ่นห่อนเพิ่นตัวห่อนแห้งก็ฉีดยาเบื้องต้นเนาะจังใดค่อยๆมาลุ้นลูกเพิ่นอีกเทื่อนึงเพราะว่ากำหนดคลอดเพิ่นวันที่บ่16กับ17นี่ล่ะว่าลูกเพิ่นจะมีปัญหาที่หลังบ่เนาะเพราะว่าตัวเพิ่นห่อนย่านลูกในท้องเพิ่นเกิดอาการช็อกเพราะว่า
อุณหภูมิแม่ฮ้อนเนาะช่วงแรกส่วนตัวอื่นก็เห็นไหมอากาศก็บ่ได้ว่าจะฮ้อนเด้เพราะว่าเห็นไหมขนาดแม่ตัวที่เจ็บท้องเนี่ยตัวนี้เจ็บท้องจะคลอดมันก็ยังบ่หอบเนาะอากาศนี่ก็บ่แม่นว่าจะร้อนอบอ้าวแห้งก็พอดีอยู่อากาศพอดีเนาะไอ้ขนาดแม่เพิ่นเจ็บท้องเพิ่นก็ยังบ่หอบเห็นไหมสันนิษฐานว่าเพิ่นนั่นเป็นไข้อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงก็มาติดตามอาการแล้วก็มาอัปเดตหมูตัวนี้เนาะเพิ่นคลอดเป็นจังได๋เดี๋ยวค่อยมาติดตามอาการเบิ่งว่าเพิ่นจะหายบ่หรือจะใดเนาะหรือจะใดเดี๋ยวคลิปนี้ก่อนซ้ำนี้ก็เนาะเดี๋ยวมือคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยต่อคลิปหน้าคลิปหน้าจังค่อยมาเบิ่งว่าลูกเพิ่นจะได้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวตัวผู้กี่ตัวเนาะเพราะว่าสายไม่คุ้มผสมเป็น2สาย75พอกนี้น่ะเดี๋ยวจะมาลุ้นว่าตัวเมียกี่ตัวจังได๋กับพ่อว่าหน้าให้ตัวแม่หลายกว่าตัวผู้เนาะเพราะว่าเฮาผสมเป็นแม่พันธุ์แหมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่คุ้มนี่พอพรจันทเกียรติเรื่องหมูเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะพามาอัปเดตแม่นี้วับคลอดได้กี่ตัวแล้วก็จะมาอัปเดตตัวนี้เนาะว่ามืออื่นมันจะดีบ่เพราะว่าแม่คุ้มเพิ่งฉีดยาให้เมื่อกี้นี้บ่แม่นเมื่อกี้นี่ดอกตอนประมาณ5 โมงเนาะเดี๋ยวกลางคืนจังได๋เดี๋ยวแม่คุ้มจะมาอัดคลิปไว้ให้เพื่อนๆเบิ่งว่าเพิ่นจะดีขึ้นบ่คือจังได๋แล้วพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตด้วยกันเนาะอาการเพิ่นคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า